เรื่องพระวัฒเธเถระผู้สำเร็จธรรมเพราะคำของโยมมารดาพระเถระแม้นี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลแห่งครหบดีในพารุก,กัดฉนคร ได้นามว่าวัฏธะเจริญโดยลำดับลำดับนั้นมารดาของท่านเกิดความสังเวชในสงสารได้มอบบุตรให้แก่พวกญาติแล้วบวชในสำนักนางภิกษุณีทั้งหลายบำเพ็ญวิปัสสนากรรมบรรลุพระอระหันต์สมัยต่อมาให้บุตรพูดถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ว บรรพชาในสำนักพระเวลุทันตะเทระท่านบวชแล้วเรียนพุทธพจน์เป็นผ้าหูสูตรเป็นธรรมกระถึกนำคันถะทุระวันหนึ่งคิดว่าเราผู้เดียวเป็นผู้ยิ่งในภายในจะไปเยี่ยมมารดาดังนี้แล้วจึงได้ไปยังสำนักนางภิกษุณีมารดาเห็นท่านแล้วทวงว่า เพราะเหตุไรท่านเป็นผู้ยิ่งในภายในจึงมาในที่นี้แต่ผู้เดียวท่านเมื่อถูกมารดาทักท้วงจึงเกิดความสังเวทว่าเราทำกรรมมันไม่ควรท่านไปยังวิหารนั่งในที่พักในกลางวันแล้วเห็นแจ้งบรรลุพระอระหันตเมื่อจะพยากรณ์พระอระหัตผลแก่มารดา โดยยกการประกาศการถึงพร้อมด้วยโอวาทเป็นประธานจึงได้กล่าวคาถาว่าวัฏเทระคาถาสุภาษิตสันเสริญมารดาโยมมารดาของเราดีแท้ได้แนะนำเราให้รู้สึกตัวเหมือนบุคคลแทงพาหนะด้วยประตักฉะนั้น เราได้ฟังคําของโยมมารดาที่พร่ำสอนแล้วได้ปรารบความเพียรมีจิตตั้งมัน่นได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นพระอรหันต์ควรแก่ทักษีนามีวิชาสามได้เห็นอมตะธรรมชนะเสนาแห่งมารไม่มีอาสวะอยู่อาสวะของเราเหล่าใดได้มีแล้ว ทั้งภายในทั้งภายนอกอาสะวะเหล่านั้นทั้งหมดเราตัดขาดแล้วและไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปโยมานดาของเราเป็นผู้แกล้าได้กล่าวเนื้อความนี้กับเราแม้เมื่อเราผู้เป็นบุตรของท่านไม่มีกิเลสกิเลสอันเป็นดังหมู่ไม้ในป่าของท่านคงไม่มีเป็นแน่ทุก เราทำให้สิ้นสุดแล้วอัตภาพนี้มีในที่สุดสงสารคือความเกิดตายสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีจบวัฏทะเทระคาถาเรื่องพระวัฏทะเทระจบ